สวัสดีค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมตลาดสีเขียวนะคะเป็นตลาดนัดแห่งใหม่เนาะอยู่ที่บ้านหนองปรือนะคะตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจะตั้งอยู่บริเวณรอบบนฝั่งสระน้ำนะคะของสวนสาธารณะหลวงปู่ดอนนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดบ้านหนองปรือจานั่นเลยนะคะก็ตลาดเพิ่งจะเริ่มเปิดวันนี้เป็นวันแรกเนาะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งทดลองก่อนที่ว่าเริ่มเปิดเมื่อวันนี้วันที่28เนาะแล้วก็จะไปหมดลงวันที่2นะคะถ้ามีผู้ที่มาเดินตลาดจับจ่ายใช้สอยเยอะนะคะก็จะตั้งไปเรื่อยๆเนาะจะตั้งไปถึงนู่นเลยทางนู้นก็จะมีบ้านลมด้วยนะคะก็จะเป็นตลาดสีเขียวเป็นตลาดชุมชนของหมู่บ้านเราจ้ะเดี๋ยวแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆไปเดินชมตลาดนะว่ามีอะไรกันบ้างวันนี้เปิดเป็นวันแรกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนึ่งนะคะโอ้น่ากินเลยอันนี้ร้านพนมดงรักไส้กรอกครับผมโอ้น่ากินจังเลยจ้ะวันนี้ก็มีวันแรกก็จะยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เนาะอันนี้ร้านขายพริกแห้งหอมกระเทียมของใครโอ้ยแต๋วอันนี้ของป้าอองค่ะอะไรขนมครกแล้วก็ขนมมันทอดนี่นางเล็ดอร่อยมีปลาทูเค็มด้วยของป้าอองจ้าอันนี้ร้านของป้าแต๋วค่ะอันนี้มีอะไรบ้างมีพริกขาย20ก็ให้101โอ้ก็ดีแท้ขาย40อันนี้15บาทยังไม่มีคนซื้อ น้ำควรโอ้อันนี้ประจำคุณนายเอ็นเออจะไงนั่นของผู้ใหญ่ของแฟนผู้ใหญ่เนาเนาะใช่ไหมอุปลาปุ่นน้ำพริกโอ้เดี๋ยวหนูขอเดินชมตลาดก่อนอันนี้ของพี่ฉลวยอะไรฉลวยกันเพียนโอ้อันนี้เข้ากล้องผสมเข้าไรเบอร์รี่ยาดองเหล้าค่ะฮะโอ้มากระเทือกโรงดิป๊าแน่นอนว่ะอันนี้ยาสมุนไพรเนาะกำลังเสือโคร่งปฏิโทษของพี่มีสองห้าอ๋อมีเสื้อผ้าด้วยนั่นของพี่ยืมีสองใส่พวกเรา โอ้นารีรำพึงโอ้มีแต่แบบสุดยอดเลยเดินดูก่อนอันนี้ร้านใครข้าวสารนี่วุ้นแม่ครัวนี่ร้านของคุณยายเลี้ยวแก้วสีนี่ได้รับรางวัลชนะเลิศเลยเนอะนี่คุณยายเลี้ยวสวัสดีค่ะอันนี้เป็นผ้าไหมคุณยายโทเองใช่ไหมคะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะโอ้คุณยายคือเก่งแท้เก่งเมนไหมอันนี้น้องรำน้องอันนี้โซดโซตตีอันนี้มาอันนี้มาเนาะโอ้สวยมากเลยละอ่อนยายนี่แข็งแรงอันนี้ของคุณป้าโอ้อันนี้ก็ไม้เนาะโอ้นี่ตรงละอ่อนจะ1,600โอ้สวยมากเลยค่ะมีผ้าไหมด้วยอันนี้กล้วยป้าบางโอ้มี15บาทอันนี้บางอันนี้ส้มโออันนี้เจ๊กดำคุณแอ่งโอ้ห้องกระเทือคุณเองโอ้เพาะดำเศร้านี่อมดักลิ้นเต้นโอ้เปลอาแล้วเนาะโอ้เปลมันอุ้มมาโดงจ้ะโอ้ของมีเยอะเลยเดี๋ยวขอเดินดูก่อนถ่ายคลิปสั้นอันนี้ไปจิ้มขายอะไรขายเกี๊ยวหอมเกี๊ยวอันนี้เขากำลังฮิตเลยอันนี้เขากำลังฮิตแต่เกี๊ยวหอมเนี่ยเดี๋ยวเดินถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยซื้ออันนี้ของป้าวองลูกชิ้นทอดกล้วยอันนี้ลูกชิ้นยืนกินโอ้น่ากินเลยลูกชิ้นทอดป้าคุ้มปักหลักอยู่ที่กรมที่ดินนะคะโอ้ปักหลักที่กรมที่ดินโอ้มาขายถึงนี่เลยโอ้ลูกชิ้นยืนกินนะอร่อยมาก
อันนี้ส้มตำตัวตึงหมูเจ็ดโบราณค่ะโบราณอร่อยมากเครื่องนะคะโบราณอันนี้สูตรโบราณเนาะมีลูกยอด้วยใช่ตำยอด้วยค่ะโอ้ตำยอด้วยมะยมก็มีตำมะยมใส่กล้วยโอ้เห็นหัวปลีแล้วโอ้เห็นไหมนี่หลักฐานเนาะหลักฐานทางนี้อันนี้ก็ต้องอันนี้ส้มตำเหมือนกันเนาะมีกากหมูด้วยจะเอน้ำพริกกากหมูโอ้กากหมูน่ากินเนาะทุกกากหมูน่ากินมากเลยอ่ะกากหมูน่ากินมากค่ะจะน่าทำอ่ะฮะไปใส่ไข่มุกโอ้บทเรียนนี้ก็มาเลี้ยงจานมุนเกียโอ้ไม่ได้เอาพุทราบ้างพุทอันนี้โอ้พุทราเอามาขายไหมนู่นร้านนู่นก็มีแกจองที่อยู่แต่แกไม่มีเวลามาจ้ะแต่ว่าถ้าจะซื้อนู่นร้านของใครนะแกก็ซื้อมาขายอันนี้จะให้อันนี้ว่าแป๊วขายหมดแล้วจ้ะยายแป๊วขนมนะขนมถ้วยเหลือแค่นี้จ้ะโอ้โอ้ติโซ่ก็จะขายดีกว่าหมูก็ได้คุณอ่ะโอ้ตัวตึงที่ท่านนี่อันนี้ปนุชปนุชลูกชิ้นนึ่งโอ้นี่ก็น่ากินมากเลยยังไม่เบิร์นเฟลดเขาจะแสบตาอันนี้ลูกชิ้นนึ่งปนุชจ้าน่ากินมีถั่วตัดด้วยร้านนี้จะเป็นร้านของคุณพ่อแก่นตีเหล็กนะคะนี่ที่ไม่เพิ่งเคยไปถ่ายคลิปคุณตาสวัสดีค่ะหนูนะที่เคยไปถ่ายคลิปปีก่อนนู่นจ้ะ2ปีแล้วจ้านั่นแหละที่ไปถ่ายกับพี่เกียนตอนนั้นแหละนี่คุณตากระไขอันนี้เสียมขวานมีดไอ้อู้เสียมอู้เนี่ยนี่มีวันนี้มีคนมาจองหรือยังตาฮะวันนี้มีคนจองไหมอ๋ออันนี้สวยมากเลยโอ้มีดนี่แหละคุณตาแกนคนตีเหล็กเนาะเออถ้าเพื่อนๆสนใจมีดจอบเสียมนะคะมาที่อะไรนะที่มูซีนะตาเนาะจ้ามูสีนะคะที่ไม่เพิ่งเคยไปถ่ายคลิปเมื่อปี63 ที่นู้นเคยไปนะตาจำได้ไหมจ้าวันนี้คุณตาก็มาวางเหมือนกันเนาะจ้าขอบคุณค่ะตกวันนี้ก็มาด้วยโอ้ผักเยอะเลยจากการกล่าวรายงานของท่านนายกสุรการกษัตริย์นั้นจะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีมากมายอันนี้ร้านใครร้านรายลบบอกประการแรกต้องดูในเรื่องปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาถนนหนทางแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพทำพี่น้องให้มีรายได้การเปิดตลาดนัดสีเขียววันนี้พี่น้องครับผมชื่นชมคนตำบลสวายจีคนตำบลสวายจีนี่ผมถือว่าเป็นคนที่มีอายุยืนมากที่สุดผมเคยมาร่วมงานบายสีสู่ขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับท่านกำนันสมอินทร์ข้าเชิญรำของพี่น้องครับคุณตาคุณยายที่มานั่งอยู่ถามว่าอายุเท่าไหร่90 100กว่ามีแต่80 90 100กว่าครับคนบ้านหนองปลือคนตำบลสวายจีของเราที่ไหนที่มีคนแก่อายุยืนยาวอย่างนั้นบ้านนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองครับที่อยู่อายุยืนยาวได้เพราะอะไรครับในเรื่องของการอุปโภคในเรื่องของการรับประทานโครงการบริหารส่วนตำบลสวายจีที่ท่านเห็นความสำคัญต้องการให้คนสวายจีมีสุขภาพดีมีสุขอนามัยดีได้ทานผักได้ทานอาหาร